อีกเรื่องที่บางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างผมอะจบแบบสายสามัญเขาจะแบบเรียกสายสามัญม.6จบม.6อะไรเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยแต่ถ้าแบบเป็นแบบช่างอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเขาเรียกแบบสายการเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าสายอะไรอาชีวะอันนี้คุณทูไม่พอใจอะไรหรือเปล่าไม่โมโหอะไรอ่ะมีอะไรก็ผมอยากรู้ว่าช่างเนี่ยเขาเรียกว่าสายอะไรก็อาชีวะเลยผมว่าไม่ต้องวะต้องโวยก็ได้พูดธรรมดาดีกว่าต้องบอกว่าอาชีวะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วครับอาชีวะเออแค่นั้นแหละใครคิดคำถามนี้มาเนี่ยถามต่อดิได้ยินพี่เขาเปล่าถามมาเลยถามต่อเลยBob Talk